ดิบกาแฟเองที่บ้านใครว่ายุ่งยากสูตรนี้อร่อยฟินไม่แพ้คาเฟ่แพงๆเลยไปดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะป้าก็จะใช้ดิปเปอร์ที่หาง่ายในร้านไดโซะค่ะแล้วก็กระดาษกรองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ทําการนะคะล้างกระดาษกรองก่อนนะคะโดยการใช้น้ําร้อนนะคะลวกกระดาษทําความสะอาดก่อนค่ะแล้วผงกาแฟนะคะที่ป้าจะใช้ในวันนี้ค่ะเป็นอาราบิก้านะคะสุพรีมนะคะบอกเลยว่าสูตรเนี้ยใช้ได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะแล้วก็ได้กลิ่นหอมกาแฟมากเลยร้านนี้เขาจะกดมาให้ป้าแล้วนะคะป้าจะตวงกาแฟโดยใช้สกู๊ปที่เขาให้มานะคะโดยสกู๊ปที่ใช้นะคะ1สกู๊ปนะคะสามารถบรรจุนะคะผงกาแฟได้10กรัมเพราะฉะนั้นป้าชอบเข้มนะคะก็จะตวงทั้งหมด2สกู๊ปคือ20กรัมค่ะในที่นี้นะคะการที่ป้าอยู่อีกบ้านหลังนึงป้าใช้อันนี้แทนก่อนเนาะรอบแรกของการเทน้ำนะคะมันจะทำให้ผงกาแฟดูดซับน้ำอันนี้นะคะเราเรียกว่าขั้นตอนของการบลูมทำให้กาแฟมันฟูฟูขึ้นมาและรสชาติของกาแฟนะคะปัจจัยสำคัญก็คือการเทน้ำค่ะในที่นี้นะคะป้าเป็นคนชอบรสเข้มนะคะป้าก็จะแบ่งการเทน้ำออกเป็นทั้งหมด 3-4 ระยะนะคะป้าจะแบ่งน้ำนะคะเทแล้วก็ค่อยๆวนนะคะแล้วก็ยกเทแล้วก็ยกนะคะในเรื่องของปริมาณน้ำป้าจะไม่ซีเรียสนะคะกะเอาเลยค่ะซึ่งความเจ้มจนของกาแฟเนี่ยนะคะถ้าเราเทน้ำให้มันไหลเร็วรสชาติของกาแฟก็จะไม่ค่อยขมมากนะคะและถ้าใครชอบเข้มๆเราก็เทน้ำให้มันโฟลว์ช้าๆเพิ่มความหอมอร่อยด้วยตัวนี้เลยค่ะเป็นน้ำเชื่อมไซรัปคาราเมลนะคะอันนี้แนะนำเลยร้านกาแฟดังๆใช้ยี่ห้อนี้ค่ะป้าเป็นคนไม่ชอบความหวานมากนะคะก็จะเทแค่1ช้อนชาตัวแค่นี้เองนะคะรับรองว่าหอมฟินเวอร์เหมือนไปกินกาแฟที่ร้านแพงๆเลยค่ะลองไปทำตามดูนะคะถ้าใครชอบคลิปป้านะคะเห็นว่ามีประโยชน์นะคะแล้วก็ถูกใจฝากกดไลค์กดติดตามที่ช่องTikTokและเพจพี่แหม่มรีวิวด้วยนะคะ